สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ครูมีกิจกรรมสนุกๆ นะคะที่มีอุปกรณ์ไม่มากเลยค่ะกิจกรรมนี้คือกิจกรรมสนุกกับฟองสบู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกน้ำยาล้างจานค่ะสิ่งที่สองหลอดค่ะสิ่งที่สามถ้วยนะคะหรือว่าแก้วก็ได้นะคะและสุดท้ายน้ำเปล่าค่ะก่อนอื่นเรามาใส่น้ำยาล้างจานกันเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะลูกใส่ลงไปพอสมควรนะคะจากนั้นใส่น้ำลงไปไม่มากจนเกินไปนะคะเมื่อใส่เสร็จเรามาเริ่มเป่ากันเลยนะคะขณะเป่าเด็กๆสังเกตด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะพร้อมนะคะว้าวเด็กๆเห็นอะไรคะฟองสบู่นั่นเองใช่ไหมคะฟองสบู่นะคะเด็กๆเกิดจากการก่อตัวของน้ำนะคะอากาศแล้วก็ฟองสบู่นะคะทำให้เกิดเป็นฟองสบู่วงกลมแบบนี้เลยเยอะแยะเลยนะคะจะเป็นสีใสๆนะคะแต่เมื่อกระทบกระแสงนะคะจะเกิดเป็นสีลุ้งนะคะสีลุ้งมีสีอะไรบ้างนะเด็กๆช่วยบอกคุณครูด้วยนะคะพอเด็กๆเป่าไปสักพักเห็นไหมคะฟองสบู่ก็จะลดลงถ้าเราอยากให้เยอะขึ้นเป็นไงคะลูกเป่าเพิ่มขึ้นเลยค่ะว้าวกิจกรรมนี้สนุกไหมคะเด็กๆสนุกมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆลองทดลองนะคะเป่าฟองสบู่ให้คุณครูดูนะคะว่าจะเป็นแบบคุณครูหรือเปล่านะคะแล้วส่งคลิปมาในไลน์ห้องเราเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ